วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้มาดูเรื่องของการเลี้ยงลูกกันบ้างครับผมโดยเฉพาะคุณแม่คนสวยคนนี้โอ้โหมีลูก2คนแล้วยังสวยมากอยู่เลยคุณผู้ชมพี่เป้ยปานวาดโอ้พี่เป้ยปานวาดสวยจริงครับวันก่อนมีโอกาสได้เจอได้สัมภาษณ์วันนี้พี่เป้ยนะฮะจะออกมาแชร์ประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกครับทั้ง2คนของเขาซึ่งต้องบอกเลยว่าทั้ง2คนเนี่ยมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนคนโตครับน้องโปรดครับ10ขวบคนนี้เนี่ยออกแนวบอกว่าเฮ้ยเจอเท่าแมนดูแลแม่ปกป้องแม่อ่อนโยนส่วนคนเล็กครับน้องปาลินฮะ4ขวบคนนี้แสบสุดๆแกล้งพี่แกล้งถึงขนาดที่แบบว่าเฮ้ยเคยแกล้งน้องโปรดร้องไห้มาแล้วงานนี้แม่เป้ยจะมาเล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังฮะพร้อมกับแชร์วิธีการรับมือกับลูกแสบๆแบบนี้ครับล่าสุดมันมีการ์ดอันนึงที่โปรดทำให้เป้ยในวันแม่แล้วเขาก็หย่ำการ์ดนั้นคือคงเล่นน่ะแล้วเล่นแรงปาลินมือหนักมากมันยับไปหมดโปรดมาเห็นโปรดแบบโกรธหน้าแดงแต่เขาเป็นคนที่ไม่ทำอะไรน้องไม่ตีน้องเขาน้ำตาไหลอยู่อย่างเงี้ยไหลแบบไม่หยุดเลยเท่าที่พี่เลี้ยงเล่าให้ฟังนะคะ2ชั่วโมงแล้วอยู่ไอ้ตัวเล็กก็เดินเข้าไปไม่เป็นไรนะไม่ต้องร้องเดี๋ยวก่อนตัวเองนั่นแหละตัวเองนั่นแหละทำคือแบบว่าแสบเออก็ต้องค่อยๆพูดเวลาอารมณ์ดีๆเวลากอดกันอะไรอย่างเงี้ยคือใช้ไม้แข็งไม่ได้อะแต่ถ้าเกิดใช้วิธีแบบพูดด้วยเหตุผลกอดเขาอะไรอย่างเงี้ยก็จะสำเร็จนี่แหละครับคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถเอาไปใช้กันได้นะฮะการคุยด้วยเหตุผลเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเราก็ไม่ใช้ความรุนแรงแล้วก็ทำให้ลูกของเราเนี่ยเข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ